ทนายนิด้าด่วนคลังประกาศข่าวดีคนละครึ่งรีบเข้าไปกดปุ่มเพิ่มต่อด่วนก่อนหน้านี้นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความว่ากระทรวงการคลังแจ้งเปิดให้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟส2ช่วงต้นเดือนมกราคมแน่นอนส่วนจะเพิ่มสิทธิอีกจำนวนเท่าไหร่หรือจะให้ใช้จ่ายมากกว่า 3,000 บาทหรือไม่จะได้ข้อสรุปภายในเดือนธันวาคมนี้ส่วนคนที่ได้สิทธิคนละครึ่งเฟส1จะต่อเฟส2ให้โดยอัตโนมัติแต่มีเงื่อนไขคือต้องใช้เงิน 3,000 บาทให้หมดภายในวันที่31ธันวาคมนี้โดยระบบจะมีปุ่มให้กดยืนยันเพื่อเข้าร่วมโครงการในเฟส2ต่อไปเรียบเรียงสยามนิวส์